ความฝันก่อนเกิดอุบัติเหตุอยากไปเตะฟุตบอลครับผมอยากถ้าผมจบม.3ผมก็จะไปเรียนการกีฬาฟุตบอลของจังหวัดสุพรรณบุรีผมเรียนไม่จบม.1ขาดวันเดียวคือสอบวันสุดท้ายแล้วเราจะได้ขึ้นม.2แล้วมันไปไม่ถึงวันนั้นคือมันเกิดอุบัติเหตุก่อนวันนั้นวันเดียวครับผมก่อนเกิดอุบัติเหตุผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับผมที่ไปเรียนปกติเรียนทุกวันพอวันหยุดก็จะไปช่วยตากับยายขายของที่วัดไผ่ช่วงนั้นเป็นวันสอบวันนั้นผมไปสอบเสร็จแล้วก็ไปชวนเพื่อนตกปลาตอนเย็นแล้วผมเดินล้อคันนาไปแล้วมันมีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งเป็นเสาไฟเก่าที่แบบตกทองช้างมาได้ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกระแสไฟยังอยู่แต่มันเป็นสายไฟเก่าเขาแจ้งไปแล้วก็คือเขาไม่มีใครมาทำให้ก็เดินไปผมก็ไม่รู้ว่าผมไปโดนยังไงผมเดินไปใกล้ๆแล้วมันก็ระเบิดหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สติจากโรงพยาบาลมารู้สึกไม่ดีครับผมรู้สึกแย่รู้สึกเราไม่เหมือนคนอื่นเรารู้สึกมันก็มีเสียใจมีแบบเรารู้สึกหมดโอกาสแล้วเรารู้สึกเราทำอะไรไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นภาระของคนอื่นแล้วพอเรานอนได้สักพักนึงมันเริ่มเบื่อชีวิตคือเรานอนอย่างเดียวคือมันจะทำให้เราแบบเบื่อมากผมคือผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้แม่น้าไปซื้อโทรศัพท์มาให้เล่นเกมผมก็ลองเล่นแล้วก็ไปซื้อปากกามาแท่งนึงใช้ลองใช้ปากคาบเล่นดูครับผมแล้วก็มาเล่นได้มันก็เริ่มเพลินแล้วก็เริ่มไม่นึกถึงอะไรแล้วก็พยายามเล่นเกมให้มันลืมหาอะไรดูให้มันลืมแบบเรื่องที่มันเกิดขึ้นพยายามลืมอดีตคือเรากลับไปแก้ไขอะไรตรงนั้นไม่ได้แล้วผมเราเคยนอนคิดแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราแค่อยู่กับวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าดีครับครั้งแรกผมก็เล่นเกมปกติธรรมดาเล่นเกมทุกวันมีวันนึงน้าเขาอยากเล่นด้วยครับผมก็เลยประมาณว่าลองโหลดเกมมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงครับผมพอน้าโหลดมาแต่คือโหลดคนละเกมกันน้าก็เล่นอีกเกมนึงผมก็เล่นอีกเกมนึงแล้วพอผมเล่นไปเล่นมาน้าเขาชวนผมไปเล่นเกมเดียวกับเขาที่เขาเล่นผมก็ไปเล่นได้สักอาทิตย์นึงน้าคิดว่าเราเหมือนเล่นเหมือนคนปกติเลยน้าก็เลยบอกว่าเอลองสตรีมดูไหมก็เกมแรกที่ผมที่คนรู้จักในเกมก็Rune of Survival ก่อนจะมาเล่น PUBG ครับผมแต่ก่อนจะ Rune of Survival เป็น RP ก่อนครับผมวันแรกคือคนดูเข้ามาดูแบบเยอะมากครับผมคือแบบมันเกินคาดหมายที่เราตั้งกันไว้แล้วพอเราสตรีมไปเรื่อยๆมันก็จะมีพวกคนที่เขามาสนับสนุนมาช่วยเหลือเราซื้อเรื่องอุปกรณ์การสตรีมเมอร์ให้มันดีกว่านี้คือแบบของที่เราใช้อยู่มันเป็นของเก่าคือมันไม่สมบูรณ์นะผมตอนแรกๆที่เกิดอุบัติเหตุมามันก็มีท้อมีรู้สึกแย่นิดหน่อยครับผมเราแต่มันก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งระยะหนึ่งครับผมมันก็รู้สึกว่ามันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคือแบบมันก็เสียใจมันก็ไม่ได้อะไรครับผมมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกเบื่อมากกว่าเรานอนคิดไปมันก็ทำให้เราน่าเบื่อตัวเองมากกว่าคือเราเอาตรงนั้นแล้วเราทำวันนี้กับวันข้างหน้าดีดีกว่าเราแค่ทำให้ความรู้สึกอ่ะมันไม่ต้องนึกถึงเรื่องเก่าๆผมเราแค่ปล่อยผ่านตรงนั้นไปคือเรากลับไปแก้ไขมาได้แล้วครับผมวันนี้เรายังมีอะไรที่ให้ทำอีกเยอะผมเรายังมีครอบครัวอยู่เรายังมีอะไรอยู่อีกเยอะอยู่วันนี้ให้ดีครับผมแล้วก็ทำวันข้างหน้าให้ดีครับผมถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำครับผมคือผมอาบน้ำมาได้กินข้าวมาได้มีแค่2อย่างที่ผมทำไม่ได้แต่ทุกอย่างผมจะพยายามทำเองพยายามจะไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นคือเราก็ไม่อยากไปวุ่นวายกับคนอื่นมากเท่าไหร่แล้วก็เกรงใจเขาอะไรที่เราทำได้เราทำไปครับผมก็เราก็มองตัวเองก็รู้สึกว่าเรายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะเรายังมีคุณค่าที่เรายังช่วยคนอื่นได้อีกเยอะผมถึงเราจะเป็นแบบนี้เรามีอะไรที่ทำได้เราก็จะพยายามทำแล้วผมถึงเราเป็นแบบนี้ได้เราก็หางานทำหาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้อยู่ภูมิใจนะครับผมที่ถึงเราจะเป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้นอนเฉยๆเราก็ลุกขึ้นมาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาอะไรได้หลายๆอย่างดีกว่านอนเฉยๆครับผมก็อยากจะฝากเพจครับผมสตรีมผ่านทางเฟซบุ๊กครับผมชื่อเพจก๊อฟโนแฮนchannel ครับผมสตรีม 5:00 น.ถึง 4:00 น.ครับผมเกมเป็น2เกมครับผมเกม PUBG กับ RV ครับผมวัน
นี้เรายังมีอะไรที่ให้ทำอีกเยอะผมเรายังมีครอบครัวอยู่เรายังมีอะไรอยู่อีกเยอะเรายังมีคุณค่าที่เรายังช่วยให้คนอื่นได้อีกเยอะผมถึงเราจะเป็นแบบนี้เรามีอะไรที่ทำได้เราก็จะพยายามทำแล้วผมลุกขึ้นมาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวหารายได้หลายๆอย่างดีกว่านอนเฉยๆครับผม